กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าไม่เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนนะคะที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะผิดหวังกับความรักผิดหวังในเรื่องของครอบครัวแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราดูเท่าไม่ถึงการหรือว่าทำอะไรผิดพลาดไปเรื่องราวที่ว่านั้นเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสำหรับแขกรับเชิญนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัมพรอัมพรกับนะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงเป็นอยู่กรุงเทพปะคะหรือมาจากที่ไหนตอนนี้คือมาจากกรุงเทพค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนต่างจังหวัดค่ะศรีสะเกษศรีสะเกษนี่ที่เราไปสร้างวัด3-4 วัดนี่แหละนะเมื่อกี้มึงพูดถึงใช่นะคะก็คือต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสได้ไปที่ศรีสะเกษมานี่ยังไม่เคยได้ไปเจอที่วัดเลยใช่ไหมยังไม่ได้กลับเลยไม่ได้กลับบ้านหลายปีแล้วค่ะแล้วไปเจอผมได้ไงแล้วรู้จักผมได้ไงครับก็คือรู้จักกับอาจารย์ก็ตอนที่ดูละครชีวิตจริง 84,000 ตอนนะคะแล้ววันนั้นเป็นวันสุดท้ายพอดีเราแบบขึ้นมาแล้วจะมีเบอร์โทรใช่ไหมคะแล้วหนูจดไม่ทันหนูก็เลยแบบไปแตะทีวีเลยนะแตะเลยสัมผัสเอาแตะเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าบุญหนูมีจริงแล้วก็หนูเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรืออะไรมาก่อนอาจารย์สามารถที่จะช่วยหนูได้ขอให้หนูได้เจอกับอาจารย์ขอให้อาจารย์ได้ช่วยเหลือหนูแล้วก็ผ่านไปประมาณเดือนเศษที่หอพักของหนูที่สมุทรสาครเมื่อก่อนอยู่สมุทรสาครเนาะเขาก็ติดต่อเขาก็ติดเคเบิลให้หนูแล้วคราวนี้หนูก็ได้ดูรายการหัตถจิตค่ะโอ้ยนั่นแหละก็เลยติดตามมาเรื่อยๆก่อนเข้าวงการหัตถจิตนะหลังจากที่พี่น้อยเชิญมาให้มาจัดเราทำหน้าที่พิธีกรช่วงนั้นน้ำเริ่มจะท่วมแล้วใช่ไหมฮะน้ำท่วมไหมยังไม่ท่วมอ๋อจัดได้ปีนึงประมาณปี54ได้แล้วเริ่มท่วมแล้วเริ่มท่วมอ๋อก็ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกเหมือนปาฏิหาริย์ของเราเนาะค่ะคืออธิษฐานจิตผ่านหน้าจอนะคะคือเห็นเบอร์โทรแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจดได้คือตอนนั้นมีหนวดอยู่อะจำได้ปะค่ะใช่ตอนนี้หนวดหายไปหมดแล้วไม่กลับไปกันน้ำหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยติดตามค่ะตลอดเลยค่ะจิตมาตลอดเลยค่ะก็ส่ง SMS อะไรมาก็คือตอนที่เปิดอะไรนะนี่แต่ยาสารปริศเพชรใช่ไหมคะโอ้โหนี่รุ่นนี้แม่ตัวนี้ทำอยู่นะเป็นผู้เช็คโชคดีหนึ่งในสามที่ได้ไปร่วมงานเคยเจอกันแล้วด้วยค่ะโอ้โหก็มีพี่ที่เขาอยู่ปทุมธานีแล้วก็เป็นอีกคนนึงก็การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็หนูเป็นคนที่3ค่ะนี่การรถไฟเนี่ยเสียหลงป่ะเนี่ยที่เลิกบุหรี่อ่ะให้คนนั้นลงใช่ๆพี่ลงนี่โหนี่คือติดตามมาตลอดค่ะแล้วต้องบอกว่าพิธีไหว้ครูนี่แสดงว่าต้องไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่54ค่ะทุกปีจริงๆน่ารักจริงๆโอ้ตั้งแต่เริ่มมาตลอดนะคะก็ดูรายการติดตามครัวทะชอบอะไรหรือประทับใจอะไรก็คือศรัทธาในตัวอาจารย์ท่านนะคะคือแบบเป็นไงเป็นคนแบบยังไงล่ะง่ายๆติดดินแต่ว่าคือช่วยเหลือแบบจากใจเลยนะคะคือท่านแล้วพิธีกรรมนะท่านพิธีกรรมเข้มขังค่ะง่ายนั่นแหละนะจะรู้บุญที่หนูจะมานะวันนั้นที่บอกว่าขอผู้โชคดีก็19ท่านจาก SMS ของทั้ง3ท่านใช่ไหมคะมีพี่ริวมีอาจารย์พรพลอาจารย์หัตถาหนูก็เป็นผู้โชคดีจากรายการหัตถกิจค่ะอ๋อที่ผ่านมาค่ะ99ท่านปีแรกหนูก็เป็นผู้โชคดีก็คือไหว้ครูก็คือหนูไปบอกถ้าเป็นสายขาวนะแล้วหนูเป็นลูกศิษย์จริงขอให้หนูได้ไปจัดขอให้หนูได้ไปเจอให้หนูได้เข้าพิธีนี้หนูก็ได้มาจริงๆอ่ะสุดยอดจริงๆ99คนกับทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วมาแล้วนี่คือไม่ว่าจะแล้วเป็นผู้โชคดีตอนที่เปิดโพสต์เพจด้วยค่ะแล้วก็ที่ว่าให้พระศิวลีมหาลาภมั้งคะสามท่านหนูเป็นท่านแรกที่โชคดีค่ะพี่เธอโชคดีจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหต้องขอแบบแสดงความดีเลยครับคือแบบหนูศรัทธาอาจารย์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ 84,000 น่ะคือแล้วไม่กลัวผมหลอกมั้งเนี่ยไปทำบุญสร้างกุศลไม่กลัวเพราะหนูชอบทางนี้อยู่แล้วเป็นไรก็ชอบจริงๆหนูชอบทางนี้แล้วหนูศรัทธามาทางนี้อยู่แล้วคือมาทางนี้แล้วอ่ะจริงๆชีวิตเขาก็ลำบากนะมวยนะถ้าถามว่าลำบากแต่ว่ามันเป็นกำลังใจมากที่ชมรายการไปอ่ะกำลังใจมากเลยค่ะไอ้สิ่งที่ชอบที่สุดตรงไหนที่สุดเลยเวลาจัดรายการอย่างเงี้ยที่คุณไปดูรายการต่างๆชอบช่วงไหนบ้างฟื้นชีวิตชอบไหมฟื้นชีวิตชอบค่ะฟื้นชีวิตลายเซ็นอะไรเงี้ยคือหนูติดตามมาทุกช่วงนะคะคือไหนก็ชอบคือหนูมีเวลาคือหนูต้องดูถ้าเมื่อก่อนนี่จะมีอะไรนะย้อนหลังใช่ไหมคะรีลันใช่ไหมหนูเลิกโอมาหนูก็เปิดแล้วแหละอดีตสามีหนูบอกว่าเธอจะดูอะไรฉันจะดูอาจารย์ฉันเธอมีสามีจนสามีเลิกก็ยังดูต่อครับค่ะดูค่ะเออโอ้ติดตามตลอดค่ะติดตามมาตลอดค่ะตั้งแต่ 84,000 แล้วค่ะนี่คือเกิร์ลของแฟนบันแท้จริงใช่แล้วบอกว่าเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้นะจะเห็นแววตาของพี่อัมพรอย่างชัดเลยว่าเป็นแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขจริงๆที่ได้มาเจอรู้สึกว่านี่คือกำลังใจแต่ว่าข้างในลึกๆเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยนะคะใช่ไหมสิ่งต่างๆที่มันแบบอยู่ในใจเรานี่มันทุกข์เหลือเกินทุกข์มากๆเก็บอยู่คนเดียวมาตลอดบางอย่างที่อาจจะเคยได้แบบทำผิดพลาดไปก็มีเก็บเอาไว้เป็นบทเรียนเขาบอกว่าทุกวันนี้
ครับอยู่ตัวคนเดียวก็มาคนเดียวมาหาตัวคนเดียวเป็นกําลังใจให้คนเดียวครับนะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นนี้นะคะเอาวิเคราะห์เลยนะกําลังเพลินอยู่เลยแหมเจอน่ะแฟนรายการตัวจริงพันแท้นี่ก็คือนํามาดูลายเซ็นคุณอัมพรนะครับผมก็ถอดท่าจริงๆแล้วแนะนําลายเซ็นนั่นแหละแต่คุณอัมพรก็ยังฝึกอยู่นะฝึกอยู่มั้ยยังฝึกอยู่มันอาจจะยากเดี๋ยวจะเขียนแบบไม่ง่ายๆหน่อยนะครับในช่วงลายเซ็นของเก่าของเดิมแน่นอนนะครับมันมีเส้นลายเส้นที่เป็นเส้นคู่ขนานกับชีวิตคู่จริงๆแล้วเป็นเส้นอาภัพคู่ไม่จากเป็นก็จากตายแบบนั้นเลยเหมือนจะมีแต่ก็ดูแลกันไม่ได้รักแท้ดูแลกันไม่ได้นะฮะแม้แต่4ปีเร่าน้องนะฮะแต่ก็ต้องจากจรชีวิตคุณเนี่ยเป็นรักคนในเรื่องของสุขและทุกข์ละคนไปแล้วเราจริงจังแต่เขาไม่จริงใจสุดท้ายก็ต้องเลิกลาและแตกแยกยิ่งอยู่ยิ่งเหนื่อยยิ่งเจ็บนะฮะเจ็บเมื่อไหร่ก็ต้องโทรมาโทรมารายการมาเจอหรือส่งเอสเอสมามาให้กำลังใจมาดูก่อนชีวิตจริงจะเป็นไงเรื่องราวใช่ลิขละครหรือเปล่าเข้มข้นมากมากเหมือนกันนะขออนุญาตพูดคุยกับพี่อัมพรหน่อยเนาะถึงเรื่องราวในชีวิตที่ว่าทุกข์เหลือเกินเราทุกข์มากๆหนึ่งเลยคงเป็นเรื่องความรักแน่นอนเพราะเมื่อกี้ใช้คำว่าอดีตสามีด้วยและที่อาจารย์วิเคราะห์มาก็ถูกต้องใช่ไหมคะทุกข์ที่ว่านั้นเป็นยังไงมายังไงมันส่งผลอะไรกับเรามั่งก็คือหนักมากเลยล่ะค่ะอยู่กับเราแต่พาผู้หญิงอื่นมานอนที่ห้องนี่คืออดีตสามีเนาะอดีตแฟนคนแรกก็คือติดการพนันเราไม่รับผิดชอบครอบครัวไม่อะไรเลยพอมาคนที่สองก็ติดเหล้าติดเพื่อนคนที่สามนี่เจ้าชู้สุดๆคือเราไม่อยู่หลอกผู้หญิงเข้าห้องเราก็กลับมาเจอคือเห็นกับตาว่าเขาอยู่ด้วยกันอะไรกันครบแพ็กเกจเลยที่ทุกอย่างครบครบทุกรถเลยค่ะตอนนั้นแน่นอนว่ามันต้องเสียใจแหละค่ะโกรธเสียใจมันมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่แบบประดังประเดเข้ามาตอนนั้นพี่อภรณ์คิดยังไงจะทำอะไรบ้างไหมมันมีความแบบหุนหันพันแล่นบ้างไหมก็มีนะก็แบบใจนึงก็คิดอยากจะฆ่าจะทำลายเขาอีกใจนึงก็บอกบาปไม่กล้าทำคือกลัวไม่ใช่กลัวที่จะบาปค่ะกลัววิบากกรรมแบบเราต้องไปใช้เขาในชาติต่อไปอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ทำแล้วคิดจะทำลายตัวเองก็ไม่ทำดีกว่าเพราะว่ามีคนข้างหลังที่แบบรอเราอยู่ตั้งหลายชีวิตค่ะคือรอเราคนเดียวตั้งหลายชีวิตก็เลยไม่ทำอะไรคือจะไปเสียให้ก็สวดมนต์ไหว้พระไม่ได้อะไรไปเป็นหลักเป็นที่ตั้งให้จิตใจเราแล้วก็ทำบุญแต่ในใจมันลึกๆยังเจ็บอยู่เจ็บค่ะแต่ยังไม่เลือกหนทางที่ทำลายตัวเองแล้วไม่ทำค่ะได้สติกลับมาค่ะไม่มีบุญด้วยกันไหมสามคนที่ผ่านมามีสองคนค่ะแล้วอยู่กับใครทุกวันนี้อยู่กับแม่หนูที่บ้านค่ะอ๋อที่ศรีสะเกษเนี่ยนะค่ะตัวคุณทานมีบุตรด้วยเพราะเราต้องทำงานไงค่ะต้องหาเลี้ยงด้วยไม่สะดวกต้องมาเป็นแบบว่าเหมือนเสาหลักเนาะหัวหน้าครอบครัวอันนี้อาจจะเป็นความเจ็บช้ำเสียใจที่เราเจอคู่ชีวิตที่ไม่ได้ดั่งใจไม่ทำร้ายกันก็เลิกลาแยกย้ายกันไปแต่มันมีความทุกข์อย่างนึงค่ะที่อยู่ในใจพี่อัมพรแล้วรู้สึกว่าฉันไม่น่าคิดและไม่น่าทำไม่น่าทำเลยสิ่งนั้นคืออะไรคะคือคิดฆ่าลูกตัวเองคิดฆ่าลูกตัวเองเลยฮะค่ะตัวเป็นๆเลยเนี่ยท้องอยู่อยู่ในท้องอ๋อจะทำแท้งนะว่างั้นจะได้ทำไหมทำค่ะลงมือค่ะลงมือทำเลยเหรอคะอ่ะคือตอนนั้นคือกับคนที่หนึ่งสองสามคะคนแรกค่ะแฟนคนแรกคนแรกคือลูกคนที่สองค่ะก็ทำแต่ว่าตอนนั้นท้องกี่เดือนแล้วประมาณเดือนสองเดือนมั้งคะทำยังไงเราทำยังไงกับลูกก็กินยาขับแล้วให้คนแก่ในหมู่บ้านบีบให้คือแบบแล้วเราน้องรอดไหมฮะรอดค่ะได้เลี้ยงเท่าทุกวันนี้แหละค่ะสมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์ค่ะแล้วก็คลอดวันพ่อพอดีเป๊ะเลยมันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่เราหาทางไม่ออกแต่จริงแล้วเรารู้ว่าผิดใช่ไหมฮะรู้ค่ะแต่มันทำไม่ได้เพราะมันเป็นรายการไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเราก็รู้อยู่แต่ว่าเหตุปัจจุบันทันด่วนแล้วก็เราตัดสินใจอย่างกระทันหันน้องเขาอาจจะเป็นกรรมหนักเลยนะการฆ่าชีวิตเนี่ยนะครับใช่ค่ะตอนนั้นมันอาจจะมืดมนหนทางมันคิดไม่มันไม่มีทางออกให้กับชีวิตเพราะว่าอีกคนนึงเรามันเขาก็คลอดมาแล้วแล้วอีกคนอยู่ในท้องแล้วไม่มีพ่อคือเราเลิกกับเขาเลิกเขาขนาดที่ตั้งครรภ์อยู่ค่ะคือเราไม่รู้ว่าเราท้องแล้วเราเลิกกับเขาประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนนี่แล้วค่ะเด็กด้วยนั่นเป็นตัวนะค่ะแต่หนูก็ถ้าเขาตายไปแล้วไม่เสียดายเลยโอ้โหหนูว่าตอนนี้ถ้ากำลังน่ารักน่าชังเลยกี่ขวบแล้ว17แล้วมั้งคะ16 17ก็ถือว่าเป็นรุ่นแล้วเอาเป็นเป็นผู้หญิงเนาะเรามีลูกผู้หญิงกับผู้ชายใช่มั้ยค่ะผู้หญิง3ผู้ชาย1
แต่ก็ถือว่าเยอะนะนี่ขนาดไปรักเนี่ยน้องมวยนี่ต้องรักขึ้นมาเนี่ยเป็นโอ้โหนี่สิบกับสี่คนดูแล้วจะน่าจะเป็นเรื่องที่สุขนะแต่ว่าบนละคนทุกมาตลอดเลยนะครับคือตอนนั้นมันก็อยู่กับคนแรกเขาก็ติดการพนันแล้วเขาก็ติดสารเสพติดพวกยาเสพติดอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็ไม่ชอบหรอกแต่ต้องทนที่หนูอยู่กับคนแรกเพราะพ่อกับแม่ให้เอาให้แต่งกับให้แต่งกับคนนี้พ่อกับแม่เลือกให้ครับตอนนั้นเราก็น้อยใจเนาะมันน้อยใจมันเสียใจแต่เราก็อยู่กับเขามาจนมีคนที่สองก็ต้องอยู่พอน้องคลอดออกมาตอนนั้นที่เห็นหน้าเขาแวบนั้นแล้วรู้ว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงเลยน้องสาวแล้วเนี่ยน้องสาวอ๋อแม่อายุห่างไว้เท่าไหร่เนาะมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณ19มั้งไม่เด็กๆกันเนี่ยเราอายุ19ก็มีบุตรแล้วค่ะ18 19นี่แหละตอนนี้34เกิด43นะคะน้องเกิด43ครับนี่ก็โตเป็นสาวแล้วแหละแต่แม่ก็ยังถือว่าเราแม่ก็ยังสาวดูแลกันเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเป็นพี่เป็นน้องกันตอนนั้นที่เห็นหน้าเขาอ่ะแม่ก็รู้สึกสงสารแล้วผิดต่อเขานะที่ไม่คิดที่ไม่น่าคิดที่จะทำเขาขนาดนั้นคือถ้าทำไปครั้งนั้นแล้วโอ้โหเป็นกรรมยิ่งใหญ่แล้วก็ลบล้างจากจิตใจเราไม่ได้เลยใช่แล้วหนูก็คิดว่าหนูก็ยังบาปกับเขาอยู่นะเพราะว่าหนูทำเขาน่ะหนูทำเขาน่ะถึงแม้ว่าเขาออกมาให้หนูได้เลี้ยงนะแต่หนูยังบาปเพราะหนูไปทำเขาหนูไม่น่าจะไปทำเขาตรงนั้นมันตาบาปในใจตลอดเลยนะถึงแม้มีชีวิตอยู่มันก็เป็นตาบาปให้เราเห็นใช่หนูแต่ดีนะที่ไม่ทำเขาอะถ้าทำเขานี่เราจะยิ่งกว่านี้เยอะเลยดีนะที่เขาไม่เป็นอะไรไปดีที่เขาออกมาให้หนูได้เลี้ยงให้หนูได้รับผิดชอบให้หนูใช้ตรงส่วนนั้นอยู่คุณแม่เคยบอกคุณลูกไหมว่าเอ้ยมันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะไม่บอกแล้วถ้าลูกรู้อย่างเงี้ยล่ะเราจะรู้สึกว่าเสียใจไหมเขาคงจะเสียใจนะเพราะว่าไอ้เนี่ยวันนี้จะบอกอะไรเขาหน่อยไหมว่าไอ้การที่เราเนี่ยมันจำเป็นจริงๆจะแม่ขอโทษนะแม่ไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ไม่มีทางออกให้กับชีวิตจริงๆทั้งถ้าเกิดหนูคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนพร้อมกันเนี้ยมันก็ลำบากใช่ไหมล่ะเพราะว่าพ่อก็ไม่เป็นรู้เป็นภัยแล้วก็เลิกกันแล้วตอนนั้นทำงานไหมอยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำงานรายได้ไม่มีเนาะถ้าเกิดตอนที่คลอดเขาเสร็จก็จะไปหาเก็บข้าวโพดที่แบบตามไร่ที่แบบเขาเก็บหมดแล้วใช่ไหมอยู่ที่เกตไหมค่ะอยู่ที่สเกตเขาเก็บหมดแล้วแล้วเขาเก็บไม่หมดอะไรอย่างนี้เราก็เป็นเลมหาอย่างเงี้ยก็จะพูดเพื่อลูกกันแหละเพราะงั้นเถอะให้มีช่องทางก็เลี้ยงเข้ามาด้วยความลำบากได้ไอ้สองคนนี้คือน้องอันนี้คือลูกกับแฟนที่อีกคนที่สองค่ะนี่ไล่มาอีกคนนึงแล้วคนที่ขนาดถ้าเธอรักกันมากนี่สงสัยก็คนนี้รักกันอยู่ด้วยกัน10กว่าปีนะเอาคนนี้คือคนที่2คนนี้คือลูกของคนที่2ก็มาคนเหมือนกันแต่ว่าคนสุดท้ายไม่มีค่ะอันนี้2คนนี้ค่ะเขาก็อายุไล่เลขกันหมดเลยเนาะลูกๆ4คนน่ารักมั้ยคะคุณแม่คะออกมาดื้อมั้ยก็น่ารักค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่เนาะนี่ๆยังอยู่ที่ศรีสะเกษค่ะอยู่บ้านค่ะอยู่กับคุณยายคุณตาคุณยายที่บ้านดูแลไอ้ตัวเล็กหนูก็ทำนะแต่ไม่สำเร็จคนที่4ค่ะเธอจะไปทำกี่คนกันเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเดี๋ยวก่อน2คนค่ะเดี๋ยวก่อนคนไหนนะคนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงค่ะใช้วิธีไหนทำไปเหมือนเดิมค่ะอ๋อไปให้เขารีดอ่ะเขาให้รีดบุตรแล้วก็ทานยาค่ะขับออกมารีดทานยาแต่ก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จแต่เหมือนว่ามันจะมีเหมือนเท่านิ้วโป้งมั้งหรืออะไรเนี่ยหลุดออกมาเขาบอกว่ามันออกมาแล้วแล้วเขาก็ให้หนูนะนอนไฟอ่ะ 3-4 วันแล้วหนูลงมากรุงเทพแล้วมันรู้สึกว่ามันดิ้นดิ้นดึ๊บๆอยู่ก็เลยไปหาหมอว่าหนูท้องได้5เดือนแล้วเสียใจหรือดีใจหนูก็ดีใจนะที่เขาไม่ไปอ่ะคือถ้าไปนั้นน่ะเป็นกรรมซ้อนกรรมใช่วาระนี้เป็นกุลกรรมแล้วนะหนักเลยแหละนี่เธอทำเยอะนะเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่ามันรู้สึกไหมก็นะจะไม่ควรนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นตัวอย่างเลยนะในการที่ว่านะต้องมีสติในการมีเหมือนกันนะครับถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปมีแต่ถ้ามีก็รู้จักป้องกันเลยเนาะหนูคุมนะแต่เขาเกิดน่ะไม่ใช่หนูไม่คุมหนูคุมแต่ว่ามีเขาน่ะเหมือนกับเขาอยากจะมาเกิดเป็นลูกคุณแม่อะไรอย่างนี้เนาะไม่ใช่หรอกคือถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดน้องคนใดคนหนึ่งพัดผ้าออกไปเนี่ยความเสียใจมีอยู่ที่เราแล้วตายทั้งเป็นเลยนะใช่อันนี้อยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนจะตายทั้งเป็นแต่ว่ายังเห็นชีวิตเรายังตอบแทนเขาได้บ้างยังได้ชดเชยในส่วนที่หนูทำกับเขายังได้แบบคนนี้เคยบอกเขาไหมว่าเอ้ยแม่เคยทำอะไรก็ไม่เคยบอกเหมือนกันไม่บอกเดี๋ยวเขารู้ว่ามันเลยดูรายการเนี่ยพี่อมรบอกอะไรกับหลายๆคนที่กำลังชมรายการหรือแบบเพราะว่าน้องๆหนูๆที่เขาอาจจะกำลังมีปัญหาแบบเนี้ยหรือว่าตัดสินใจจะทำแบบเนี้ยอย่าทำเลยค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเพราะว่ามันจะเป็นตาบาปติดตัวเราไปแบบตลอดเลยไหมตลอดชีวิตเลยแหละค่ะมันไม่มีทางแก้นะคะเพราะว่าทำอย่างนี้มันแก้ไขไม่ได้ค่ะมัน
คือเหมือนกับว่าเราไปทำลายชีวิตชีวิตหนึ่งที่เขาจะเกิดมาแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตนั้นมีอายุขัย70ปีวิญญาณเด็กคนนั้นก็ต้องเร่ร่อนอยู่ตั้ง70ปีอ่ะนี่เก่งนะที่ออกมาเปิดเผยอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนให้กับวัยรุ่นให้กับคนที่พร้อมที่จะเป็นแม่แต่ไม่ทำหน้าที่ใช่มั้ยฮะเราก็เป็นได้คิดว่าเนาะแต่ว่าในขณะมันน้อยเนื้อต่ำใจด้วยใช่ไหมครับมันไม่มีทางออกให้กับชีวิตเราแต่โอกาสเลือกมันมีไหมนะตอนนั้นถ้าคิดว่าถ้าเราให้เขาอยู่เนี่ยน่าจะมีเนาะมีค่ะมีครับนะฮะยืนยันว่ามีท่านผู้ชมครับนะฮะนะสิ่งหนึ่งคือเขาบอกว่าอย่างน้อยเป็นเขาว่าคุณแม่เองเรามีกำลังใจที่เป็นลูกน้อยพอเขาเติบโตมาเนี่ยมันคือกำลังใจสำคัญของคุณแม่พรเหมือนกันนะใช่ไหมพอเห็นหน้าเขาแล้วมันรู้สึกแบบนี่คือกำลังใจของเราให้เราได้มีรอยยิ้มให้เราได้สู้ต่อไปด้วยค่ะนี่แหละก็ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะพวกเขาสี่คนนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเนี่ยสิ้นพ่อเหมือนทอหักสิ้นแม่เหมือนแพแตกนะถ้าแพยังอยู่นะทอหักไปช่างมันหาทอใหม่แต่เขาเจอไร้ทอหน่อยมันก็เลยเป็นอุปสรรคที่ว่าเราเองนั้นไม่อยากจะเจอทั้งการพนันนะทั้งเสพติดสุรานารีภาชีกีฬาบัตรการพนันเนี่ยผมเจอมาทุกอย่างเลยโอ้โหเหนื่อยหนักมันก็ยากเหมือนกันนะครับผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าเราอย่างรับหลังเราอย่างบอลพอเราออกจากห้องแล้วพาผู้หญิงเข้าห้องแต่ณวันนี้เราไม่สนใจแล้วว่าอะไรจะเกิดถ้าเกิดว่ามีเราก็ดูแลค่ะนะฮะอันนี้นะฮะยืนยันจริงๆครับคือณวันนั้นย้อนกลับไป10 20ปีมันอาจจะทำให้ตอนนั้นเราด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยเนาะแล้วก็การจะไปปรึกษาหรือพูดคุยกับใครบางทีอาจจะลำบากสักนิดนึงนะเพราะว่าด้วยตัวของหลายๆอย่างด้วยตัวของเพื่อนด้วยด้วยตรงอะไรเงี้ยเราไม่จะคุยกับใครมันก็เลยเกิดความรู้สึกณตอนนั้นพอดีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นคนแบบเก็บตัวเงียบๆชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครเท่าไหร่ยิ่งเก็บตัวเขาไปใหญ่เวลามีปัญหาเวลามีความทุกข์ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครระบายหรือว่าเล่าให้ใครฟังได้ก็คือตัวเองคนเดียวเวลาท้อแท้อย่างเงี้ยนะแล้วเจอหน้าลูกแล้วก็มาเจอครูเนี่ยเวลาไปขอพรครูเนี่ยคุณจะขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอให้ลูกหนูเป็นคนดีโอ้โหเนี่ยคนดีก็คือครูนั่นเองนะนั่นแหละครับดีแล้วครับเพราะมันผ่านไปคนเราเนี่ยถ้าผ่านแล้วนะแล้วยังทำต่อนี่คือคนชั่วนะแต่ถ้าเรามีสติไม่คือเคยทำชั่วมาอดีตแล้วปรับปรุงเราก็ปรับปรุงแล้วแหละยังเป็นคนดีสังคมให้โอกาสนะครับนั่นนะฮะแต่ว่านอกจากเรื่องราวนะอ่ะเรื่องของความรักเรื่องของความเสียใจผิดหวังหรือว่าแม้กระทั่งไอความรู้สึกผิดกับลูกๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเราเองรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยทำอะไรก็ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะนะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าทำไมฉันไม่มีความสุขไม่มีรอยยิ้มเหมือนเขาบ้างเลยมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมคะก็คือส่วนหนึ่งก็กลัวว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ากรรมที่ทำกับน้องเขาหรือเปล่าแต่อันนึงคือบอกว่าบางทีเราอยู่คนเดียวไอ้เราจะได้ยินเสียงมีความรู้สึกเราเลยไม่รู้นั่นคือเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าคืออะไรใช่ไหมคืออะไรคะที่ได้ยินหรือว่าได้เจอมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะแต่บางทีแบบจังแฟนคนที่สามเขาพาผู้หญิงเข้าบ้านใช่ไหมเข้าห้องก็นอนอยู่แล้วมีบอกแม่ดูพ่อสิแม่ดูพ่อสิในถ่ายกระซิบเพื่อนกันเถอะในฝันหนูก็คือเป็นภาพที่แฟนคนที่3หนูเขานอนถอดเสื้อผ้าอยู่กับผู้หญิงในเตียงหนูก็ไม่สนใจหนูก็นอนแล้วก็ยังสะกิดหนูอีกว่าแม่ดูพ่อสิจนหนูไปหนูก็เจออย่างภาพที่หนูเห็นเจอเหมือนที่ว่าแม่ดูพ่อสินั่นแหละค่ะก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงๆนะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องให้อาจารย์อย่างก่อนวันเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมก่อนที่จะมาเดินข้ามถนนด้วยกัน3คนคนแรกผ่านไปคนที่2มอไซค์มาชนหนูแต่ว่าหนูไม่เป็นอะไรหนูไม่รู้สึกว่ามอไซค์ชนแต่มอไซค์เขาล้มคนที่3กับคนที่คนแรกเขาจะร้องหนูก็บอกอะไรหนูขอโทษนะคะหนูพูดหยาบไปจะรีบไปตายที่ไหนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราก็ถือเป็นว่าเราถูกนั่นไปก็ผ่านวิกฤตแดงๆหลายครั้งแล้วสงสัยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันส่วนตรงนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าแยกประเด็นแล้วเนี่ยคนที่นะถึงขั้นสูญเสียแล้วกำลังจะต้องว่าต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่เขาพูดว่าไม่ใช่ว่าผิดเป็นครูอย่างเดียวยังบอกว่ามีสติกับสิ่งที่ผิดนั้นในสภาวะที่การสูญเสียบ่อยๆทำให้คนเนี่ยเกิดขึ้นความแข็งคนที่เป็นหนี้เยอะๆคนที่ล้มเหลวทางชีวิตครอบครัวแล้วคนที่นะผ่านพ้นความตายนะอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเผลอปุ๊บกินยาตายเลยแต่ไม่กินก็ได้สติกลับมาหรือคนที่กำลังจะต้องสูญเสียนะฮะคนในครอบครัวไปเนี่ยสภาวะช่วงเนี้ยมันมีแรงฮึดหรือเขาเรียกว่าสังหรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นมาในจิตให้แข็งขึ้นนั้นมนุษย์เราเนี่ยพอถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะมีแรงเฮือกเหมือนกับคนกลัวผีอะน้องมวยกลัวที่สุดแล้วเนี่ยในจิตภายใต้จิตสำนึกเนี่ยมันจะทำให้แข็งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกบอกตัวเองว่าต้องสู้
ฉันต้องสู้ในสภาวะในภวังค์นะเราก็สามารถได้รับสัมผัสตรงนั้นหรือลังสังหรณ์นะฮะซึ่งตรงเนี้ยคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีซิกเซนส์ลังสังหรณ์เนี่ยคือบุญในอดีตแล้วก็การเมตตาแล้วก็การตั้งสติใหม่ก็ผนวกกับของเก่าที่ตัวเองมีอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้นะเทพหรือเทวดาเนี่ยมาบอกกล่าวหรืออวิญญาณพูดมนุษย์เนี่ยมากระซิบมาบอกเป็นสภาวะพลังงานนะไม่ได้มาบอกเป็นตัวไม่ได้บอกมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแต่เขาพยายามจะสื่อให้รับรู้ด้วยสภาวะจิตนะครับเพราะว่าจิตกะสังหรณ์ซึ่งตรงนี้อาการพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ทุกคนเพียงแต่ให้ระลึกและระลึกว่าให้เราแก่งขึ้นมาให้สู้ต่อแล้วเราทำได้สิ่งตรงนั้นนะจะทำให้เรารู้สึกผ่านพ้นแล้วก็มีพลังวิเศษขึ้นมาผมไม่ได้บอกว่ามีตาทิพย์นะแต่พลังวิเศษนี่ก็คือพลังที่คิดผิดแล้วกลับตัวใหม่แล้วกำลังต้องแก่งต้องกล้าเพราะคนอื่นคุณสังเกตเนี่ยเวลาคุณไปเจอคนที่ร่มมากกว่าคุณเนี่ยคุณมักให้กำลังใจเป็นยาวิเศษให้เขาบ่อยๆสายตาคุณเนี่ยเวลาคุยเจรจาเนี่ยมันแข็งมากกว่าร่างกายของความเป็นหญิงใช่ไหมฮะก็อย่างพี่เขาบอกว่าเขาผิดหวังเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าพี่ต้องทำใจนะพี่ต้องอยู่ให้ได้แล้วคนแรกที่พี่เห็นคือไม่ใช่ผู้ชายคนนี้แต่เป็นพ่อของพี่นะผู้ชายคนแรกที่เขารักพี่ที่สุดก็คือพ่อแต่ก่อนไม่ได้คิดนี้นะแต่แรกเราไม่คิดใช่ไหมฮะมันได้สติก็ได้สติแล้วก็ยังไม่ยุ่งเกี่ยวอีกนะฮะแต่ว่าถามว่าใจเราแก่งมันก็ต้องทำให้จิตเราเดินหน้าได้ต้องอยู่ด้วยลำแข้งตัวเองได้สังเกตไหมฉันอยู่คนเดียวก็ได้แล้วค่ะก็คือสบายชิวๆก็คุยคนเดียวก็แล้วมันผ่านวิกฤตไปแล้วแต่ถ้าถามว่าคนเริ่มต้นใหม่อ่อนล้ารุนแรงอยู่ไม่ได้หนูยอมรับนะครั้งแรกที่หนูเห็นแล้วที่หนูไปนี่คือแบบสุดๆหนูกลับไปบ้านเขาหนูไปเห็นเขาอยู่ด้วยกันครับแล้วแม่เขามาว่าให้หนูอีกคือแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตนะเคยคิดใช่ค่ะเคยคิดแต่ไม่ทำเพราะว่าก็อย่างที่หนูบอกคือผู้ชายคนแรกที่หนูเห็นและรักหนูที่สุดแล้วไม่หวังอะไรจากหนูคือพ่อของหนูแล้วหนูมีผู้ชาย2คนในชีวิตที่หนูต้องรักเขาให้มากๆคือพ่อกับลูกชายหนูคิดแค่นี้ผู้ชายคนอื่นก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับผู้ชาย2คนนี้ครับนั่นก็เลยเป็นวิกฤตที่ผ่านไปแล้วทำให้เราแข็งให้หนูเข้มแข็งขึ้นดูยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอะไรชีวิตที่คิดเชิงบวกแต่ที่คิดติดลบเนี่ยตายตั้งแต่คนแรกแล้วนะฮะใช่ค่ะลูกก็ตายพร้อมเรามันเลยไม่มีเหลืออะไรเลยแล้วสร้างกรรมซ้ำซ้อนเนี่ยทุกวันนี้ลูกก็ต้องมาอยู่ตายายถ้าเราไม่มีเราใช่ไหมฮะบาปก็อยู่ที่คนทำกรรมก็อยู่ที่คนดูแลใช่ไหมครับก็หนูต้องหาตังค์ส่งทุกวันนี้ก็สบายใจก็มีความสุขนะมีความสุขอยู่เพราะว่ามีโอกาสก็มาทำบุญสร้างกุศลนะมาตลอดด้วยมีครอบครัวคุณตาคุณยายมีคุณลูกอีก4คนนะมีครอบครัวจิตด้วยที่มาเจอกันแบบนี้นะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่อัมพรนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวมาพูดคุยกันแล้วเป็นกำลังใจให้คุณแม่คนเก่งด้วยครับขอบคุณค่ะคุณอัมพรครับนะฮะหญิงแกร่งของเราครับช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันที่4221606กันสักครู่ค่ะครับผม